เอาครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับผมโอ้โหฮะนี่ฮะกำลังหวดบอสกันอย่างเมามันครับผมจะมาแชร์วิธีฆ่าบอสคอกนะที่ดรอปนาฬิกานะครับดรอปเข็มนาฬิกาของแพงนะครับอันละเป็นเอ็มแบบง่ายๆนะฮะคือบอสตัวนี้เนี่ยวิธีฆ่านะฮะง่ายมากนะครับผมเพียงเพื่อนๆ เนี่ยชวนปาร์ตี้นะฮะมากัน5คนนะฮะจะดีที่สุดนะครับผมแล้ววิธีฆ่าของมันก็คือถอดมีดออกนะฮะถอดอาวุธออกแล้วคุณก็ยืนตีมันไปยืนรวมกัน5คนแล้วกดแซงนะฮะเนี่ยแป๊บสักพักนึงอ่ะประมาณ3นาที4นาทีมันก็ตายนะครับผมทำไมต้องถอดมีดออกบอสมีสะท้อนครับแต่สะท้อนของมันเนี่ยไม่เหมือนพีโอนี่หรือมายาคือมันลบบัฟไม่ได้นะครับผมถ้าคุณไม่ได้มีดาเมจโอเวอร์เป็นล้านนะครับหรือ2ล้านนะฮะถอดมีดออกนะฮะยืนรวมกัน5คนแล้วแซงพอบอสมันไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วเอาไนท์โปรวอกสักตัวหนึ่งก็ได้นะฮะแล้วก็ยืนจิ้มไปเรื่อยๆนะครับผมแป๊บเดียวเมื่อกี้5นาทีไม่ถึงมั้งนะครับผมก็ฆ่าได้แล้วโอเคก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อใครแบบมาฟาร์มพังแล้วโหมันยืนลอยหน้าลอยตาเป็นวันเลยนะครับผมไม่มีใครมาตีหลายๆคนไม่รู้นะนะฮะว่าบอสตัวนี้กระจอกมากนะครับแต่ว่าคือวิธีฆ่ามันก็แบบนี้แหละนะครับผมคือมันลบบัฟไม่ได้ไงแล้วมันก็สะท้อนนะฮะคือถ้ามาตีคนเดียวนานเป็นชาติแน่นอนแล้วก็รวมเพื่อนๆกันมามีพลีสตัวหนึ่งแล้วก็ตัวดาเมจอีก4ตัวถอดมีดครับแล้วก็ลุมจิ้มกันไปทีละพัน2,000นะครับผมแป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวมันก็ตายนะฮะถ้ามันว่างนะนะฮะถ้ามันว่างก็ตีนะฮะแต่ถ้ามันไม่ว่างก็ไปตีตัวอื่นก่อนเอาไว้แบบเวลาว่างๆแล้วนะฮะค่อยแวะมาตีดรอปของแพงครับท่านผู้ชมล้านสามนะฮะช่วงนี้กำลังขายดีเลยโอเคนะผมลาไปก่อนครับและก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ฮะช่วงนี้เดี๋ยวผมไปต่างประเทศนะฮะในสัปดาห์นี้อาจจะไม่ได้ปล่อยคลิปอะไรหรือถ้าอัดทันเดี๋ยวผมจะอัดย้อนหลังไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยปล่อยแบบตั้งเวลาแล้วเจอกันครับผมสำหรับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับแอดหรืออย่างอื่นนะครับสามารถไปถามผมได้ที่แฟนเพจกัปตันไทยแลนด์ใน Facebook ครับผมและเจอกันนะ